สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับให้ดูนะครับนี่ครับหมูสเต๊ะครับซื้อมาทั้งกล่องนี้นะครับ100บาทเขาว่าประมาณ20ไม้นะครับ100บาทเมื่อกี้ไปตลาดมานะครับแถวอยุธยาครับก็เลยซื้อมาลองกินดูนะครับเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะครับก็ลองดูนะครับนี่แกะดูอะไรดูหอมครับมากินไหมครับยอด20ไม้ครับเพราะว่า20ไม้น่าจะได้น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มถั่วหรือเปล่าไม่แน่ใจตักลองครับตักลองกันเข้าไปน้ำราดปักใส่ถุงแบบนี้เลยนะเป็นน้ำเสี่ยมหรืออะไรทั้งอย่างกินเนาะส้มๆครับน่าจะเป็นน้ำเชื่อมด้วยเหนียวๆนะครับส้มเทหมดเลยจิ้มกระเยาะก่อนเป็นลองเทสกันนะครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนแนะนำให้ไปซื้อนะครับก็เลยลองซื้อมากินดูนะครับเพราะว่าเจ้านี้อร่อยน้ำจิ้มถั่วครับกินตัวเหลืองใกล้ๆอะไรนะเขาเรียกน้ำยาขนมจีนทางภาคใต้นะครับน้ำจิ้มหวานนะครับน้ำแกงหวานอะไรแบบนี้นะครับแต่นี่คล้ายกันนะครับทิ้งไปก่อนนี่ครับถ่ายรูปแป๊บเดี๋ยวมันลองเทสให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยครับไม้ละ5บาทครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสให้เพื่อนดูว่าอร่อยไหมนะครับชิมเลยน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มตัวเหลืองอร่อยครับผ่านเลยต้องกินผักดูแตงกวาโอเคได้เลยมันตัดหวานตัวเนี้ยตัวนี้หวานนี่เปรี้ยวมันตัดกันลงตัวมากครับนี่มาแล้วคำเลยโอ้มีพริกด้วยครับเนี่ยมีพริกหยวกด้วยนะนี่มันกินหอมไปด้วยครับนี่นี่มีหอมด้วยเนี่ยใช้ได้ผ่านครับโอเคออกมาเลยผู้ชายไม่น่าเกลียดครับกินได้เลยครับสองไม้
น้ำจิ้มตัวนี้ครับทำให้มันไม่เลี่ยนนะครับกินได้เรื่อยๆตามสไตล์กินเลยเพราะตัวนี้มันจะเลี่ยนนะครับเพราะว่ามันหวานออกมันแบบน่าจะมีตัวเหลืองด้วยนะตัวที่ส่งนี่เจอหลวงอะไรทั้งอย่างขอผสมเข้าไปนะครับมันจะออก หวานหวานมันนะครับตัวนี้พอมันเจอเปรี้ยวหวานตัวนี้ตัดทำให้มันไม่เลี่ยนนี่จิ้มลงไปเยอะครับนี่คลึงลงไปเลยครับนี่ยอดชาตินะครับหมูเขาหมักนุ่มมากเลยครับนี่ให้ดูเขาหมักนุ่มใช้ได้เลยนะครับยอดยอดกันไปเยอะๆนะให้มองไม่เห็นหมูเลยนี่นี่ขึ้นไปปิดหมูมิดเลยมาเนี่ยทิ้งครับมีประโยชน์นี่มีประโยชน์ครับต้องไปหาช้อนที่ไหนอีกพริกแตงกวามันจะหอมหน่อยหอมจิ้มไม่ค่อยโดนเพราะว่าเขาหั่นจิ้มมากเกินจ้ามันผมว่าเป็นเมนูนะครับที่ใครหลายๆคนชอบนะครับหมูทะเละนะครับส่วนตัวผมก็กินได้ครับถือว่ากลางๆครับไม่ได้ว่าชอบมากขนาดไหนนะครับก็โอเคนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเทคนิคการกินต้องจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆครับถึงจะได้รสชาตินะครับนี่ม้วนเลยแบบเนี้ยยอดเพื่อนๆนี่แตงกวาซ้ำไปเลยเปรี้ยวหวานแจ่มนี่หอมมาแล้วมาแล้ว10ไม้กินอีก2ไม้ครับมันเป็นคลิปจริงๆนะรอบนี้ครับติดลมครับผมว่าผักให้มันน้อยเกินถ้าใครมีแตงกวาหรือว่าหอมก็หั่นใส่เองได้เลยครับเนี่ยผักผมว่าน้อยเกินนะขอให้ครับจริงๆเขาถามผมว่าจะเอาเพิ่มไหมผมบอกไม่เอาผมคิดว่าไม่จะพอแต่ว่านี่เพิ่งกินได้ครึ่งครับผักจะหมดแล้วหรือวันนี้เอามาเพิ่มดีกว่ากำลังดีเลยโอเค
คครับมานี้ปิดคลิปนะครับพอแล้วกูขึ้นมาให้เดินมันจะหมดแล้วด้วยจิ้มไม่ค่อยโดนนะโอเคครับปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีเมนูอะไรเด็ดก็มาให้ดูอีกนะครับฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับสวัสดีครับ